โรงเรียนนวมินทราชูทินมัชชิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด 2,564 คนถือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในโรงเรียนด้วยความตระหนักในการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและยาประเภทต่างๆจึงได้จัดให้มีชุมนุมอย.น้อยขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิติการพังทองประธานชุมนุมอย.น้อยโรงเรียนนวมินทาราชูทิศมัชชิมขออนุญาตนำเสนอกิจกรรมชุมนุมอย.น้อยให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะกิจกรรมชุมนุมอย.น้อยมีสมาชิกทั้งหมด60คนพวกเรามีความสนใจในการศึกษาหาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้วยังเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนและครอบครัวอีกทั้งยังเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนอีกด้วยดังนั้นพวกเราจึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่อย.น้อยพร้อมทั้งช่วยให้โรงเรียนและชุมชนได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการจัดแบ่งหน้าที่และมีกิจกรรมดังนี้ค่ะโครงสร้างชมรมและองค์ประกอบในการดำเนินงานของชุมนุมอย.น้อยจะดำเนินงานโดยมีการวางแผนการทำงานของคณะกรรมการการดำเนินงานนักเรียนแกนนำสมาชิกและมีครูที่ปรึกษาชุมนุมคอยให้คำปรึกษาแนะนำชี้แนะแนวทางการดำเนินงานโดยมีการสรุปรายงานผลในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์แกนนำอย.น้อยได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อให้ลูกนวมินทร์ผู้ปกครองและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงจัดเสียงตามสายจัดทำป้ายนิเทศจัดนิทรรศการจัดทำเอกสารจัดทำเว็บไซต์และเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้กิจกรรมด้านการตรวจสอบแกนนำอย.น้อยได้ดำเนินการตรวจสอบฉลากภาชนะบรรจุและการเก็บรักษารวมถึงการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพของอาหารยาและเครื่องสำอางและเนื่องจากมีสื่อประเภทต่างๆเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นผู้บริโภคอาจหลงเชื่อจนกระทั่งตัดสินใจเลือกซื้อใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆจึงได้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้ชุดทดสอบเช่นอาหารไอโอดีนในเกลือสารไฮโดรควินอนในเครื่องสำอางกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแกนนำอย.น้อยได้ปฏิบัติการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมในโรงเรียนตรวจสอบสภาพห้องพยาบาลและตู้ยาตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนส่งเสริมให้มีอาหารเพื่อสุขภาพส่งเสริมการจัดทำโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียนสำรวจและดูแลสุขอนามัยนักเรียนเพื่อให้ลูกนวมินทร์มีสุขภาพที่ดีกิจกรรมบูรณาการเรียนสู่การเรียนการสอนในด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนนวมินทราชูทินมัชชิมมีการสอดแทรกความรู้การบริโภคอย่างเหมาะสมปลอดภัยและบูรณาการการเรียนรู้สู่8กลุ่มสาระร
รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการสนับสนุนชมรมอย.น้อยการจัดกิจกรรมของชุมนุมอย.น้อยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารครูผู้ปกครองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขผู้ประกอบการกิจกรรมพิเศษอื่นๆนอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นแกนนำอย.น้อยยังได้ร่วมบูรณาการกับกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและกิจกรรม To Be Number One เป็นอย่างไรบ้างคะกิจกรรมที่นักเรียนแกนนำอย.น้อยโรงเรียนนวมินทราชูทิศมชิมได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องและมากมายนั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยสมาชิกของชุมนุมเราประกอบด้วยนักเรียนที่ต่างระดับชั้นกันดังนั้นหลังจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้วจะมีรุ่นน้องมาสานต่อชุมนุมเราเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มากขึ้นไปกว่าเดิมค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังค่ะ